จัดไปอีก19เทปเก้าเพชรมีอยู่จริงครับคนดูสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่นุก็จะมาทำการอัพปืนกอซ่านะครับเมื่อต้นคลิปพี่นุได้สุ่มกอซ่าไปนะครับและพี่นุได้กอซ่ามาในแค่19เพชรนะก็เดี๋ยวเรามาอัพปืนกันต่อเลยว่าจะหมดอีกกี่เพชรครับเวล2เราใช้ประมาณ30โทเค็นนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องสุ่มกันก่อนดีกว่ากล่องสุ่มอยู่ตรงไหนเอ่ย The price of fate is my bounty นี่อ่ะจัดไปก่อนเลยโห้ย99กล่องจัดได้มั้ยทุกคน99กล่องต้องใช้หมดกี่กล่องอ่ะวีดีโอจะใช้บัตรส่วนลดเราไม่เอาเต็มเอามีบัตรส่วนลดเท่าไหร่มั้งเมื่อใช้ครบ 3,000 นี่เลยมันใช้ครบ 3,000 เปิดไปก่อน 2,000 แล้วจัดไปก่อนครับ60กล่องไปเลยลด600เดี๋ยวเรามาดูกันว่า300โทเค็นเราจะอัพได้กี่เวลครับเริ่มจากเวล2เลยก่อนเลยละกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีนะครับมีแต่แถบชื่อที่ขึ้นนะจัดปะต่อไปเวล3ก็จะเปลี่ยนโมเดิร์นใหม่นะครับเวล3เราใช้อยู่ประมาณ60โทเค็นครับจัดปะอย่าให้เสียปืนแบบสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวนี้เขาปรับมาเป็นภาพแบบ 2D หมดแล้วอะ 2D เข้าโคตรเยอะช่วงเนี้ยต่อไปก็จะเป็นเอฟเฟกต์ปะทะเอฟเฟกต์ปะทะนะครับแล้วก็มีอัพเกรดสถานะก็จะได้ดาเมจบวกหนึ่งอัตราก็จะเพิ่มมา2นะจัดไปอีก120โทเค็นสวยจัดต่อไปก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์สังหารนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ในการยิงนะต้องใช้240โทเค็นเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่ออีกสัก60กล่องสัก60กล่องพอไหมปุ๊บเราขออนุญาตเปลี่ยนนิฟเลย60กล่องเอปะได้อีก300กว่าไม่น่าจะพอนะครับทุกคนจะไป60อ๋อใครเชิญเข้ามาแต่ปี60มาลองไปอัพกันดูครับจะไปเวล5จัดปะเรียบร้อยเอฟเฟกต์สังหารค่ะเอฟเฟกต์การยิงจะไปโมเดิร์นใหม่ก็จะเปลี่ยนอีกแล้วครับก็จะมีเอฟเฟกต์แสงขึ้นมาข้างๆนี้นะมันอะไรอะสกิตบอร์ดเหรอใช่ไหมใช่แหละมั้งก็ V6 ก็จะเปลี่ยนโมเดิร์นใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยน Ability ใหม่นะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเมื่อ HP มากกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับจะไป400มาถึงอันนี้นะครับโมเดิร์นใหม่กับท่าทางพิเศษเป็นไงล่ะอุ้ยใช้600โทเค็น600โทเค็นตอนนี้เรามีแค่100เดียวจัดสุ่มต่ออีกครับจัดอีก60ไม่ถึงบาดามิไม่ถึงเปลี่ยน40โอเคอันนี้ก็จะได้มาประมาณ300กว่าแล้วมั้งจำไม่ผิดนะ40500มันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะอีก20ป่ะเราต้องการอีกแค่100โทเค็นอ่ะจัดไปขออีกสักพอแล้วมั้งเวล7มาครับพอ
อแล้ว600ทองเพชรนะจัดไปว้าวโคตรสวยมาดิครับเพชรเรามีเยอะโคตรสวยใส่เลยไปสองคันโอ้ยโอเคก็เช่าจังเลยอุ้ยหมดไปเท่าไหร่เนี่ย10,000เพชรหรอน่าจะหมดไปประมาณ10,000เพชรพอดีนะก็แรกพี่น้องมี2,700,000ป่ะน่าจะ10,000เพชรพอดีนะครับเป็นไงล่ะท่าโคตรเท่เลยก็คลิปนี้รวมๆแล้วพี่น้องก็หมดไปประมาณ10,000หน่อยๆ12,000-13,000เพชรครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย